วัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการของลือนี่เป็นความรู้สึกหลังชมเพราะฉะนั้นไม่สปอยไปวันนี้จะมาความรู้สึกหลังชมเรื่อง Hellboy เด็กนรกไม่ใช่เด็กอย่างเดียวที่นรกนะหนังมันก็นรกเหมือนกันไอ้เหี้ยทำออกมาแม่งนรกมากพูดอย่างนึงก่อนนะนี่มันปีอะไรกันแล้ว2019ใครก็ได้เอาแบบเห็น Hellboy อะแล้วเอาไปให้คนเนี่ยวัยรุ่นวัยทำงานผู้ใหญ่และเด็กถามว่านี่คือใครเชื่อไหมว่าเกินครึ่งแม่งรู้จักว่านี่คือเฮลบอยแม่งต้องมาเล่ากันอีกไหมว่าเฮลบอยลูกใครเฮลบอยมีพลังยังไงเฮลบอยจับดาบเห็นอะไรเฮลบอยลูกเมียน้อยลูกกะหรี่หรืออะไรยังไงเนี่ยมันไม่ต้องมาเล่ากันแล้วไอ้เหี้ยหนังอย่างเฮลบอยเนี่ยพูดตามตรงนะความหวังที่ผมอยากให้เฮลบอยมีส่วนตัวมากคือควรเป็นหนังที่เอาแอคชั่นนำแล้วไอประวัติต่างๆอ่ะถ้าอยากจะเล่าแม่งคันจริงๆคันไอ้เหี้ยคันไม่เล่าประวัติไม่ได้ไอ้เหี้ยคันอยากจะเล่าประวัติเอาแอคชั่นนำก่อนพวกพี่น้องเอ๋ยเอาแอคชั่นนำเว้ยแล้วค่อยๆแซมประวัติไม่ใช่มึงมาเล่าประวัติกันทั้งชั่วโมง2ชั่วโมงแบบนี้ส้นตีนแล้วแม่งแอคชั่นไอ้เหี้ยน้อยมากเลยหนังแอคชั่นส้นตีนเลยแอคชั่นน้อยสัตว์แล้วเล่าไม่ใช่เล่าเรื่องด้วยภาพเล่าอ่ะออกมาเล่าอ่ะมีคนมายืนเล่าจบยืนเล่าต่อด้วยไว้เล่าจบไว้เล่าเฮลบอยจับพระจับผูไปยืนเล่าเฮลบอยไปฟังคนนั้นเล่าเฮลบอยไปถามคนนี้คนนี้เล่าเอาจริงตอน brainstorm กันเคาะกันแล้วใช่ไหมครับว่าจะให้แม่งยืนเล่าอย่างเงี้ยนี่คือเคาะออกมาแล้วใช่ไหมปึ้งแล้วใช่ไหมว่าช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยผมจะให้ยืนเล่าเยอะๆเลยไม่แค่ไอเดียแค่พูดปุ๊บเนี่ยพร้อมหลับแล้วนะไอ้เหี้ยเอ้ยเหมือนกูมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์เฮลบอยอ่ะดูหนังภาคเนี้ยขอสปอยแบบ 5% ตอนจบมันจะมีรวมพลังสู้แอร์สปอย 5% 5-10% ไม่มากไม่มากถามตรงไทยพี่ท็อปพูดรวมพลังสู้สปอยไหมรู้สึกไหมว่าสปอยไม่เชิงสปอย 10% 10% นิดไม่ได้เออเองนะนี่คือหาแนวร่วมเลยยืนยันจากทีมงานเลยไอ้ซีนรวมใจสู้ตอนหลังเอาแบบนั้นน่ะมาให้เห็นมากกว่านี้ไอ้เหี้ยอ่ะมีคนด่าเยอะส่วนตัวแล้วผมมองว่าเฮลบอยภาคเนี้ยแม่งมีของดีแต่พยายามเล่าอะไรที่ใหญ่เกินไปโอ้โหพี่จะครองโลกมึงจะเอาโลกไปทำอะไรอ่ะตอบดิมาไลฟ์สดเลยใครก็ได้คอโทรหามิลาโจวิชเร็วกดเบอร์โทรเลยกดโทรหามิลาโจวิชแล้วถามนางหน่อยว่าบอกให้นางตอบในฐานะตัวละครนะจะครองโลกแล้วเอาโลกไปทำอะไร1โกโก้ครั้น2ซุปหรือจะเอาโลกไปอบชานอ้อยไหมเอาโลกไปอบชานอ้อยเอาโลกไปย่างหรือไปสโมกไหมสโลคุกไงสโมกให้หอมๆเป็นโลกกลิ่นแฮมเบคอนอะไรเงี้ยมึงจะครองไปทำอะไรเนี่ยเป็นโมติเวตของตัวโกงที่ผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าครองโลกทำไมอ่ะให้มึงเป็นเจ้าโลกสมมติทุกคนยอมทุกคนเบื่อกับความอมตะของมึงเอาไปเลยตำแหน่งเจ้าโลกเดี๋ยวกูทำสายสะพายมงกุฎให้ด้วยเป็นเทพีเจ้าโลกมึงเอาไปเลยไปเป็นเจ้าโลกแล้วกูอยากจะถามมึงตอนเนี้ยเนี่ยคุณเป็นเจ้าโลกแล้วคุณต้องการทำสิ่งอะไรเป็นอย่างแรกครับมึงจะทำอะไรเป็นเจ้าโลกแล้วคราวนี้ฉันต้องการจะไปเที่ยวทะเลค่ะมึงเป็นเจ้าโลกแล้วมึงก็ไปเที่ยวทะเลกันไหมหรือฉันต้องการจะหันโลกมาวันละนิดกินเป็นมื้อเช้าค่ะไม่ว่าจะวายร้ายคนไหนเว้ยพอพูดว่ากูจะครองโลกไม่เก็ตเลยจริงว่าเอาโลกไปทำอะไรพูดกันตามตรงนะโลกไม่ได้น่าอยู่ขนาดนั้นนะมึงจะครองโลกทำไมวะมึงได้ดูข่าวนาซาหรือข่าววิทยาศาสตร์อะไรบ้างปะล่ะมนุษย์จะอพยพแล้วนะมันจะไม่อยู่โลกนี้แล้วนะมันจะมีดาวอีกดวงที่มนุษย์อยู่ได้แล้วนะมึงครองโลกอีกไม่กี่ปีมนุษย์ก็ไปอยู่โลกอื่นแล้วเหงาเลยคราวนี้มึงเป็นราชาโลกอยู่คนเดียวเปล่าเหงานะเอ้ยเหงานะแล้วมัวแต่จะครองโลกอย่างเดียวความรู้ก็ไม่มีสร้างยานอวกาศไปตามครองดวงจันทร์กับเขาไม่ได้นะเอ้ยพลาดแล้วล่ะพลาดเปล่าแล้วความรู้สึกผมบอกให้ในขณะที่ทุกคนแอคชั่นโอ้โหตุ้งในจังหวะที่แม่งกำลังซีนแอคชั่นกันสิ่งที่กูเป็นคือไอ้เหี้ยหลับสนิทพระเจ้าช่วยเป็นเฮลบอยภาคที่กูหลับสนิทภาพผมตัดอะวันเนี้ยถ่ายวันสงกรานต์ด้วยแล้วเฮลบอยก็เข้าช่วงสงกรานต์พอดีเหมือนกูไปเมาวันสงกรานต์อะดื่มมากเกินภาพตัดเคยเป็นกันป่ะล่ะภาพตัดไอ้เหี้ยเล่าก็ไม่ได้แดกภาพตัดเฉยโอ้ซีนสุดท้ายที่จำได้เนี่ยเอาพูดอะไรอย่างนี้ละกันดูไปได้สักประมาณ 30% น็อกภาพตัดไอ้เหี้ยตื่นมาอีกทีมึงสู้กัน
จบแล้วดูเอ็นเครดิตเฮ้ยพระเจ้าช่วยกูอยากจะคุยกับหนังว่าฮัลโหลมึงกูคือคนดูที่กำลังนั่งดูมึงอยู่กูหลับมึงไม่มีจังหวะปลุกกูเลยหรือว่าช่วงที่ภาพกูตัดมึงก็เล่าแบบมีคนมายืนเล่าอ่ะเหมือนก่อนหน้าที่กูจะหลับแบบนั้นป่ะผมไปรีเช็คมาถามทีมงานมันก็เล่าอย่างนั้นอ่ะกูว่าแล้วว่าทำไมกูหลับไม่ตื่นเลยเฮียหลับสบายเหลือเกินไม่มีจังหวะแบบคือเหมือนเวลาเราดูหนังผีสมมติหนังผีเรื่องไหนไม่สนุกนึกภาพป่ะพอมันมีจัมป์สแกร์จัมป์สแกร์จะเป็นตัวสะกิดให้เราตื่นเป็นระยะนึกภาพป่ะกูว่าแล้วว่าเฮลบอยทำไมไม่มีจังหวะสะกิดกูเลยไอ้เหี้ยมึงเล่ากันนี่เองอ๋อมึงเล่าประวัติซะครบทุกตัวเลยแหละสิใช่ไหมล่ะทหารคนนั้นคือใครไอเด็กสาวคนนั้นคือใครเฮลบอยคือใครแม่เฮลบอยคือใครพ่อเฮลบอยคือใครตัวร้ายคือใครหัวหน้าตัวร้ายคือใครลูกน้องตัวร้ายคือใครสัตว์ประหลาดตัวนั้นคือใครมึงต้องเล่าหมดขนาดนี้ไหมถามจริงเหอะนี่ถ้ามึงเอาตัวโกงมาอีกสัก2ตัวแล้วเอามอนสเตอร์พูดว่ามอนสเตอร์แล้วกันมอนสเตอร์ฝั่งเฮลบอยฝั่งพระเอกอะมาอีก2ตัวเนี่ยเป็น4ตัวเนี่ยหนังไม่ต้อง4ชั่วโมงเหรอเพื่อที่จะเล่าประวัติไอ้4คนนี้ให้จบเฮ้ยฮัลโหลมึงเล่าเท่าที่จำเป็นสิไอ้หอกฮักมึงดูตัวเฮลบอยมอนสเตอร์ไอ้เหี้ยอย่างเท่สำหรับผมเฮลบอยเป็นตัวละครอีกตัวที่คาแรคเตอร์ดีไซน์นะคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเฮลบอยแม่งโคตรชอบเลยคาแรคเตอร์ดีไซน์นะเราไม่มองประวัติก่อนถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ดีไซน์นี่โคตรชอบเลยแล้วตัวเฮลบอยมันจะมีแบบพรรคพวกมีตัวปลามีตัวเหี้ยอะไรนึกภาพว่าแล้วมันดีแล้วตัวละครวิลเลียนเนี่ยดีไซน์มันจะดีหมดเหมือนเป็นหนังที่สำหรับฝ่ายอาร์ตแม่งต้องดูอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมันดีมากอ่ะมันสวยแต่มึงเล่าประวัติไอ้เหี้ยแล้วสิ่งที่ควรจะต้องแนมคือไอ้พวกประวัติพวกนั้นอ่ะไม่ต้องเยอะขนาดนี้มึงรีเช็คคนดูด้วยคนดูเขารู้อยู่แล้วเฮลบอยเป็นใครมาจากไหนแล้วเห็นเลยว่าอยากมีภาค2อย่างหนักหน่วงเข้าใจว่าอยากปูอยากมีภาค2อยากอะไรไอ้ตรงเนี้ยมีได้อยากมีได้แต่พยายามนะพยายามทำให้มันเกิดความหวังที่คนดูไม่ใช่แม่งปูโจ๋งคลึ่มกันแบบมึงอยากไม่อยากไม่รู้กูจะมีเอางี้ดีกว่าสมมุติหนังเรื่องนี้จบแบบไม่ได้ปูภาค2เหี้ยส้มตีนเหี้ยอะไรเลยนะแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีแม่งผุดภาค2พุทธขึ้นมาเซอร์ไพรส์กว่าอีกถูกป่ะจบให้สุดเลยเอาให้เคลียร์สุดท้ายอ้าวมีภาค2ซะงั้นแต่เอาจริงๆนะพอหนังเฮลบอยมาเนี่ยพวกกูรู้อยู่แล้วว่าเฮลบอยมันไม่มีภาคเดียวหรอกเหมือนชั่วโมงเนี้ยถ้าจะมีเบลดขึ้นมาสมมุติเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเบลดจะฉายสมมุตินะทุกคนคิดป่ะล่ะว่าเบลดจะมีแค่ภาคเดียวไม่คิดอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะหนังอย่างเงี้ยเค้าก็คิดอยู่แล้วอ่ะ3ภาคอย่างต่ำเล่าให้ดีสิไอ้เหี้ยตัวละครดีๆก็มีตั้งเยอะมอนสเตอร์ตั้งเยอะเฮลบอยไม่ใช่เหรอเอาง่ายๆคุณไปดูเฮลบอยภาคนี้นะคุณไม่รู้จักก็จะรู้จักแหละแม่งรู้จักสนิทยิ่งกว่าสปช.ที่คุณเรียนตอนป.1 อีกแม่เจ้าพูดเมคอัพดีกว่าเมคอัพตัวละครเฮลบอยส่วนตัวผมอ่ะบอกอย่างนี้ก่อนนะไอ้สิ่งที่เค้าดีไซน์แล้วเค้าปรับในภาคเนี้ยผมชอบมากกว่าภาคเก่าใจเย็นนะใจเย็นนะก่อนจะด่าผมนะตั้งสตินะฟังแล้วคิดตามให้ดีนะดีไซน์ของเฮลบอยตัวเนี้ยผมชอบมากกว่าภาคเก่ามันมีความดิบความดุดันที่เพิ่มขึ้นในลายเส้นต่างๆแต่ดูหลอกเมคอัพดูหลอกไม่เถียงไม่ได้เลยว่าดูหลอกเหมือนของเกโลโมอ่ะเราดูเรายังมีความรู้สึกว่าเฮลบอยไม่รู้สึกเหมือนมีใครสักคนใส่ชุดแมสคอตเล่นหนังให้เราดูแต่ภาคเนี้ยความรู้สึกกูตลอดเวลาที่มีคือมึงเป็นใครว่ามาใส่ชุดแมสคอตให้กูดูเงี้ยแต่ดีไซน์ชอบนะแยกกันแล้วสิ่งที่ผมสนุกคือผมสนุกเวลาเห็นตัวละครต่างๆปล่อยพลังอ่ะฝั่งพระเอกอ่ะเฮ้ยมันน่าสนุกนะเห็นแม่งปล่อยพลังเห็นต่อยกับยักษ์อะไรเงี้ยในเทเลอร์อ่ะหุยน่าตื่นเต้นละแต่มันจะมีให้มึงแค่นิดเดียวนั่นแหละเพราะที่เหลือหนังเขาอยากจะเล่าประวัติเขาอยากจะเล่าประวัติใหม่หมดเลยเขาอยากจะแบบลืมทุกคนลืมภาคเก่าไปลืมกับเฮียอะไรดังชิบหายเลยเอลบอยภาคเก่าอ่ะคุณเล่าต่อเลยประวัตินะแซมภูมิหลังต่างๆไงแล้วต่อเลยแอคชั่นจะสู้มอนสเตอร์เฮียหาเจ้าแห่งโลกโลกันส้นตีนอะไรก็สู้กันไปเลยเอาให้มันสุดอะให้มันสุดแอคชั่นอะสำหรับผมอะถ้าแอคชั่นสุดอะแล้วเรื่องอ่อนสักหน่อยอะก็ยังดีกว่านี้ที่ให้เนี่ยให้ค่าซีนแอคชั่นเนี่ยกับไอตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์ต่างๆ3คะแนนนะเอาของดีมาปู้ยี่ปู้ยำอีกแล้วตลอดชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ย
นั่งดูกูก็มีความคิดตลอดเวลาเลยใครมันอยู่ในแมสคอตอันนั้นวะใครมันอยู่ในแมสคอตอันนั้นวะพอยิงเสร็จปั๊บคุยกันใครมันอยู่ในชุดแดงนั้นวะถอดหน้ากากคุยกันดิรำคาญอึดอัดใครมีความรู้สึกยังไงกับเฮย์บอยภาคนี้ก็ลองดูได้ครับแล้วเดี๋ยวโคตรสปอยมามีโคตรสปอยแน่นอนอ่ะจริงๆมีโคตรสปอยค้างอยู่เรื่องนึงด้วยอัพไซด์ไม่รู้จะยังอยากดูกันหรือเปล่าแต่ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวก็ปล่อยอย่างที่บอกโคตรสปอยมาช้าหน่อยเพราะว่าไอ้ตัวความรู้สึกเนี่ยมันพยายามเราพยายามทำให้เป็นคลิปสั้นตัดง่ายเพื่อจะได้ปล่อยเลยแล้วก็ไอ้โคตรสปอยเนี่ยตามมาทีหลังตามสไตล์เดิมๆนะครับที่แบบว่างก็ตัดปล่อยว่างก็ตัดปล่อยโคตรสปอยจะเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นเหมือนเดิมไปแต่ไอ้ความรู้สึกหลังชมนี่งอกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีความรู้สึกอย่างไรก็โพสต์แล้วพูดคุยกันตรงนี้ก็ฝากด้วยครับกับ Sick and True แล้วก็นอนหนังรีวิวเพจเสื้อแล้วก็รายการนอนหนังแล้วก็สินค้าอื่นๆถ้าพี่ท็อปจะทำอะไรมาก็ฝากสนับสนุนด้วยครับผมฝากสนับสนุนฝากเป็นกำลังใจให้กันถ้าชื่นชอบเดี๋ยวก็จะพยายามทำอะไรให้ตรงสไตล์กับทุกคนมากขึ้นอะไรเงี้ยถ้ามันตรงสไตล์เดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะอุดหนุนกันก็ดี แล้วอย่างไรก็ติดตามดูอาทิตย์นี้จะเป็นอะไรมีเชื่อได้ว่าต้องมีคนขอสงกรานต์นรกโลกันอะไรนั่นแน่นอนอยากให้รีวิวจริงหรอแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับปวดใจมากรอดูโคตรสปอยแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ